โอ้ด่าขายหมดแล้วจะจะกระโดดอะไรไปจีโจ้นั่งไม่ดีแล้วตะโกดออดท้ายสะโพกกูอยู่ตรงนี้ตะโกดตะโกดสะโพกออกเออเป็นไรกำลังหงุดหงิดเอาหงุดหงิดนะสิเรื่องก่อนน้องกูน่ะตอนนี้ได้ดีได้ดีได้มีผัวสมใจแล้วก็ดีแล้วไงเมื่อเห็นน้องมีตัวกูก็อยากจะมีมั่งเหมือนกับน้องอ่ะสิโอ้อยากจะมีผัวมั่งใช่อยากจะได้ผัวเหมือนกันเอาไม่ได้เขาจัดให้เดี๋ยวรอช้านะเป้าหมายมีพุ่งชนค่ะตายตายกระเทยฟันหลอมันไม่ครบไม่ได้อยากมีผัวเอาไงแต่อยากมีเมียก็น่าอยากมีเมียมันจิบไปยากอะไรคนอย่างกำนันในหมู่บ้านมีใครนับถือแกสักคนไหมเอ้าทำไมมึงพูดอย่างนี้ล่ะมีนับถือทั้งนั้นเร็วๆแบบนี้ใครจะเอาใครอ่ะใครก็ต้องเอาชอบใครบอกผมแถวนี้ผมติดต่อให้ได้ครับเอาพนักงานห้างไหมคนใกล้ๆตัวเรานี่แหละแต่มึงก็ปากกูแล้วนะว่าจะติดต่อให้ทันทีเลยครับถ้างั้นตั้งใจฟังให้ดีใครผู้หญิงที่กูต้องการให้มึงไปเป็นแม่ซื้อให้แม่ซื้อแม่ซื้อให้พอซื้อน้อยจักอะไรแกนั่นก็คือสีนวลเมียไอ้บุญหนักก็เลยเอาเอาคนอื่นเถอะครับทำไมเนอะสีนวลมันเมียไอ้นักเขามีผัวแล้วเอ้าเป็นอะไรไปเนาะมีแล้วมีอีกมาได้ยังไงล่ะผัวน่ะพอเชิญคำนั้นขนาดแม่มีต้องมีสักหลายผัวเลยนะเอาแม่ฉันหาประสบการณ์ทุยคนอื่นเถอะทำไมไม่ต้องเอาสีนวลนะก็กูรักของกูนะกำนันทำไมกำนันนี่เป็นคนยังไงเป็นคนอย่างเงี้ยกูไปพักแล้วไปอยู่กูไปครับแล้วไปตื่นเพื่อนไปมีที่ไม่พ้นเดี๋ยวแต่ละทุกคนตายกูชนะแกตายเนี่ยฉันจะไปหาสีนวลจะไปคนเดียวเจอไอ้น้าไอ้มึงเลิกคำพูดตัวเองแล้วเมื่อกี้มึงว่าไงมึงรับปากกูแล้วไม่เห็นแล้วว่าจะไปกับกูฮะนี่มึงจะกลับกรอกกับกูงั้นเหรอถ้ามึงไม่ไปกับกูแล้วก็วันนี้หัวมึงแตกเงินเดือนถูกลดไปเดี๋ยวนี้นะครับเออมันต้องอย่างนั้นนะแต่ขึ้นเงินเดือนให้ว่ะจริงไหมบาท50กูเยอะกูคนอื่นจบไปเขาทำไมจับเราก็มีเมียเขาสวยกว่าใครใครมองที่ไรทำไมก็สวยจริงจริงฮะเมียเขาสวยกว่าใครใครมองที่ไรแล้วมันก็สวยจริงจริงฮะเมียเขาสวยกว่าใครใครมองยังไงจะก็สวยจริงจริงเมียเขาสวยกว่าใครใครระวังว่าจะโดนผัวเขาหยิกหาเรื่องตายผมคู่หาคู่เสาคู่นี้ไม่มีคำว่ากระปกกระปี้ครับออกหน้าเวทีนี้คำว่ากระปรี้กระเปร่าโอ้ยเป็นนกกระเท่าลงไปเถอะเดี๋ยวมาแล้วเปลี่ยนชุด